หลวงตาว่าแม่ชีไปจับว่างอยู่อะค่ะก็ไม่รู้ไปทำยังไงแต่หลวงตาว่าแม่ชีไปจับว่างอยู่ใช่เอาตัวไปทำว่างอะค่ะประมาณนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ทีนี้คือต้องทำความเข้าใจนะคะต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ความว่างเนี่ยที่ได้มาได้พบเห็นเนี่ยมันเป็นความว่างที่มาจากตรงไหนอธิบายให้หมอฟังทีอ๋อมันก็คือเป็นก็รู้สึกมันว่างว่างมันว่างว่างโล่งโล่งว่างว่างโล่งเนี่ยค่ะอ๋ออรู้สึกว่างว่างโล่งโล่งใช่ไหมค่ะใช่ไหมเป็นความรู้สึกใช่ไหมเป็นความรู้สึกค่ะนั่นแหละมันไม่ถูกเลยค่ะความว่างเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าความว่างคืออะไรความว่างคือความไม่มีอะไรไม่ใช่ความว่างว่างเฉยเฉยถ้าเปิดว่างเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นอาการมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกเรื่องเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ความว่างในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เลยนะคะว่าต้องทิ้งมันไปเลยแล้วทิ้งเวลาทิ้งมันเนี่ยก็ต้องรู้ตัวว่าเพราะไปหลงยึดไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไปยึดไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ยึดมันสิไม่สนใจมันอ๋อค่ะกันเนี่ยไปพยายามหาวิธีจะทำยังไงให้มันถูกไม่ยิ่งไปกันใหญ่เลยอะค่ะคือนั่นสิเลยไปใหญ่เลยอะค่ะใช่แล้วไปปรุงแต่งโอ้ยปรุงแต่งสารพัดมันก็เลยยิ่งมีความทุกข์ค่ะยิ่งยึดมันค่ะยิ่งไปยึดมันใหญ่เลยค่ะมันเป็นเราหน้าเราไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหหมอเข้าใจเลยเนี่ยเพราะเมื่อก่อนหมอก็เป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ต้องทำความเข้าใจคือทิ้งไปแล้วไม่มีมันละก็เป็นคนใหม่ใช่ไหมคะที่มีความรู้ว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาเรามีอะไรกระทบชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเกิดจากการกระทบใช่ไหมคะก็กระทบตากระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกก็เป็นกระทบว่าได้กระทบทางตาก็แปลว่าเห็นแล้วพอเห็นแล้วเราก็จะจิตมันก็จะปรุงเลยว่าชอบเห็นอันนี้ไหมมันก็จะปรุงว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยใช่ไหมผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยใช่ไหมเพราะมันปรุงว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยสมมติเราเป็นเราก็มีใจรู้สึกว่าอุ้ยเขาสวยจังเลยนะเราอยากสวยอย่างเขามั่งอ่ะใช่ละมีความอยากเกิดขึ้นพอมีความอยากเกิดขึ้นปั๊บก็จะต้องทำไงก็จะต้องปรุงละปรุงว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะสวยอย่างเขาต้องมีเงินแล้วต้องไปหาเงินต้องไปซื้อของต้องไปดูว่าอะไรมันทำให้สวยโอ้โหมันปรุงใหญ่เลยใช่ไหมถูกต้องไหมถูกค่ะเสร็จละมันคือความทุกข์จะรู้สึกมาถ้าเผื่อมันไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมคะค่ะความทุกข์ความทุกข์ทีนี้พอมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมันแล้วมันทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะเราอยากได้ใช่เปล่าค่ะเราอยากได้ความสวยอยากได้เครื่องสำอางมาทำให้เราสวยใช่ไหมค่ะแล้วมันยังทุกข์ไอ้ความอยากได้เนี่ยมันมาจากไหนอ่ะมาจากความคิดปรุงแต่งค่ะมันปรุงแต่งขึ้นมาพอมันปรุงแต่งขึ้นมาปั๊บโอ้โหเราก็ไปยึดมันไปอะไรมันแล้วมันก็เกิดความทุกข์ทีนี้เกิดความทุกข์เราก็รู้ความทุกข์สติมันมาเลยสติมันมามันสติมันเริ่มมานะมันก็มาเห็นว่าอ๋อทุกอย่างนี้นะเพราะปรุงแต่งนะเพราะอยากนะมันดับเลยพอเรารู้มีสติรู้ปั๊บให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรุงเมื่อกี้เนี่ยมันดับพอดับเป็นยังไงใจมันก็ว่างนี่โลดมาคือนี่แหละใจว่างตรงนี้แหละคือใจว่างว่างทำไมมันถึงว่างเพราะมันไม่มีอะไรแล้วค่ะนี่แหละความว่างคือความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นที่บอกว่างว่างว่างเนี่ย
อันนั้นน่ะมันไม่ถูกเลยมันเป็นอาการค่ะค่ะมันไม่ใช่ความว่างที่แท้จริงความว่างคือความไม่มีอะไรเป็นใจที่เปล่าๆไม่มีอะไรต้องอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วต้องรู้ตรงนี้แล้วพอรู้ตรงนี้แล้วถึงค่อยๆไปปล่อยวางมันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต่อไปนี้ก็จะต้องหัดทุกการกระทบค่ะกระทบหูได้ยินเสียงคนนี้มันว่าเราหรือคนที่เขาชมเราค่ะเราก็พอใจค่ะเราก็อะไรแล้วก็จบไม่ปรุงต่อค่ะจบพอจบคือไอ้ตอนที่คุณไม่ปรุงต่อเนี่ยเท่ากับคุณทิ้งสิ่งที่มันเป็นอายตนะนอกอ่ะคุณทิ้งมันพอทิ้งสิ่งที่เป็นอายตนะนอกมันก็จะเหลือผู้รู้มันก็ดับตามเพราะเมื่อผู้รู้ดับตามปั๊บมันจะเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือใจเปล่าๆไม่มีอะไรใจเปล่าๆไม่มีอะไรคือตรงนี้แหละคือความว่างความว่างพระนิพพานตรงนี้จะหักที่เป็นความว่างที่ถูกต้องเข้าใจตรงนี้ยังคะค่ะค่ะเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะมีแค่เนี่ยคือการปล่อยวางเลยเอาลองอธิบายใหม่อีกรอบค่ะเดี๋ยวนะคะคือถ้าเผื่อตากระทบลูกค่ะลูกหูได้ยินเสียงค่ะใช่ไหมคะค่ะเราก็พอใจค่ะพอใจเอาว่าเอาอย่างที่เมื่อกี้พูดว่าเราเห็นผู้หญิงสวยเขาเดินมาโอ้คนนี้สวยจังเลยสวยแล้วทำไมเขาถึงสวยล่ะอ๋อเราก็อยากสวยเหมือนอย่างเขาอะความอยากมาละพอความอยากมาแล้วปั๊บเราก็จะทำยังไงอะเราก็อยากสวยอะพออยากสวยปั๊บเราก็คิดเลยคิดความคิดมันมาละคิดโอ้เราต้องทำยังไงวะต้องไปซื้อเครื่องสำอางต้องไปหายี่ห้อนี้ต้องมีตังค์ไปซื้อคือมันจะคิดสารพัดอย่างเพื่อที่จะมาทำให้เราเนี่ยสวยใช่ไหมคะพอมันคิดจะทำให้เราสวยถ้ามันทำให้เราสวยได้เราก็มีความสุขใช่ไหมคะพอมีความสุขปั๊บใจเราไม่เป็นกลางแล้วเราไปยึดความสุขใช่ไหมคะใช่ไหมครับเราไปยึดความสุขเลยว่าโอ้มันสุขจังเลยนะพอสุขจังเลยนะแล้วเราก็ฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งต่อไปอีกว่าเราจะต้องไปเที่ยวงานนั้นแล้วจะใครๆก็เขาจะชมว่าเราสวยเราจะใส่เสื้ออย่างนั้นเราจะอย่างนี้อย่างนั้นโอ้มันปรุงสารพัดขึ้นมาให้เราปรุงเลยแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นครับว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ความทุกข์มาละใช่ไหมคะพอความทุกข์มาปั๊บเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันตากระทบรูปและทำให้เกิดความคิดเกิดความคิดความคิดคือมันพอเกิดความคิดความคิดมันเป็นปรุงแต่งพอมันปรุงแต่งปั๊บโอ้โหมันทำให้เราทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกข์เรารู้ว่าเราทุกข์พอเรารู้ว่าเราทุกข์สติมาปั๊บเขาก็เห็นเลยว่าเราเนี่ยทุกข์อยู่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความปรุงแต่งพอเรารู้อันนี้นะคะพอเรามีสติรู้ปั๊บความคิดความปรุงแต่งมันดับโดยอัตโนมัติมันจะดับพอมันดับแล้วมันเป็นยังไงล่ะแต่เราก็ว่างสิไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมคะตรงนี้นี่แหละใจว่างคือใจเปล่าๆที่ไม่มีอะไรคือพระนิพพานย่อยๆพระนิพพานเล็กๆมาให้เรารู้จักเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกไปอย่างนี้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 ฝึกไปจนกระทั่งมันเก่งสะสมความไม่มีตัวตนความไม่ปรุงแต่งเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
นี่แหละคือการปล่อยวางล่ะอันนี้คือความว่างจริงๆนะคะค่ะอันที่บอกว่างแล้วที่หลวงตาดูว่ายึดความว่างอะไรไอ้ความว่างอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นอาการค่ะเออมันไม่ใช่ความว่างมันไม่ใช่ความว่างที่แท้จริงความว่างที่แท้จริงจะเป็นอย่างที่หมออธิบายตรงเนี้ยค่ะนะคะค่ะโอเคเข้าใจยังไม่ชินเข้าใจยังคะมันไม่ใช่ความว่างอย่างที่เราจะต้องไปปล่อยวางความว่างตัวนี้ความว่างตัวนี้ในทางธรรมมันคือความไม่มีอะไรใช่ไหมคะคือความเปล่าๆจริงๆที่ไอ้ความเปล่าๆไม่มีอะไรเนี่ยมันก็เป็นความว่างความว่างอันนี้ถึงจะเป็นความว่างที่แท้จริงเป็นความว่างที่เป็นพระนิพพานไม่มีผู้ยึดถือใช่ไหมคะเป็นความว่างที่เราไปเห็นเพราะใจเราเปล่าๆเรากำลังปล่อยผู้รู้ออกไปแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่แหละตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นความว่างที่เราต้องปล่อยแต่ความคือผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็ช่างมันอย่าไปสนใจอะไรอย่าไปเอาอะไรมากนักเพราะถ้าเผื่อเอาอะไรมากนักมันก็จะคิดคิดฟุ้งซ่านอยากได้ละมันก็เลยปุ้งเพราะเรามีหน้าที่ปฏิบัติไปเราแค่รู้การกระทบว่ามันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราก็รับรู้รับทราบเราก็รับรู้พอเรารับรู้ปั๊บเรารับรู้เรามีสติมารู้พอสติมันรู้ว่าเรารู้มันดับโดยอัตโนมัติผู้รู้จบพอมันดับโดยอัตโนมัติพอมันจบมันไม่มีทั้งรู้ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกรู้มันเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือรู้ที่เป็นเปล่าๆไงนี่แหละพอรู้ที่เป็นเปล่าๆอันนี้เนี่ยน่ะมันถึงจะเป็นความว่างก็หัดดูมันไปอ่ะดูมันไปตั้งแต่เห็นรูปสวยดอกไม้สวยก็ได้อะไรสวยก็ได้อะไรที่มันทำให้เราเห็นแล้วเราพอใจอะไรหันดูไปแล้วก็หันมาดูเสียงทางหูกระทบทางหูใช่ไหมคนชมเราคนนินทาเราคนด่าเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นการกระทบทางหูกินกินหอมกินเหม็นไม่มีกินก็เป็นการกระทบทางจมูกอะไรอย่างเงี้ยกินอร่อยกินเปรี้ยวกินหวานก็กระทบทางลิ้นเราก็ดูเข้าไปดูไปโดยที่เรียกว่าเราไม่ปรุงแต่งต่อคือเป็นการที่เรียกว่าเรารับรู้มีสติรับรู้พอมีสติรับรู้ปั๊บไอ้เนี่ยมันก็จะดับโดยอัตโนมัติผู้รู้มันก็ดับโดยอัตโนมัติพอดับโดยในอัตโนมัติมันก็ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ใจมันก็จะเหลือใจเปล่าๆว่าคือใจเปล่าๆใจที่ไม่มีอะไรมันก็เป็นความว่างอันนี้แหละที่คือพระนิพพานย่อยๆพระนิพพานเล็กๆเราก็สะสมไปเรื่อยๆเข้าใจเข้าใจนะครับแต่มันยังไม่ใช่พระนิพพานจริงๆนะคะพระนิพพานมันต้องยังคือต้องปล่อยอีกสองอย่างนะคะก็ไม่สนใจละอย่าไปนึกถึงพระนิพพานเลยเพราะถ้าผลนึกถึงพระนิพพานแล้วเราจะอยากค่ะเพราะแค่นี้แหละได้ค่ะจ้าขอการอาจารย์โยมหมอที่โยมหมอบอกเมื่อกี้นี้ว่าพอเรารับรู้รับทราบทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยมันจะดับไปโดยอัตโนมัติเพราะอาการของความจริงของมันคือธรรมชาติที่มันเกิดดับเนาะนั้นพอเจอตรงเนี้ยมันถึงจะไปเห็นว่าไอ้ความว่างความเปล่าๆความบริสุทธิ์ของมันนั่นคือความไม่มีนั่นคือความว่างที่ว่างจากตัวตนของผู้ยึดถือค่ะก็คือว่าพอมาตาไปเห็นรูปกระทบแล้วมันก็เกิดความชอบไม่ชอบว่ามีสติรู้ขึ้นมาค่ะแล้วไม่มีสติรู้ขึ้นมาค่ะผู้รู้ก็มันก็ดับไปมันก็ดับมันก็หายไปค่ะอย่าไปสนใจนะค่ะเพราะมันหายไปแล้วสำคัญที่ดูตัวเองอะดูใจตัวเองเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใจมันไม่มีอะไรเลยนะใจมันเปล่าๆให้ดูตัวเองจะเห็นเลยว่าใจมันไม่มีอะไรในใจเนี่ยในใจอ่ะในใจของผู้ที่รู้อยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรแค่นี้เองค่ะ
เนี่ยมันถึงจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยถึงจะเป็นความว่างที่แท้จริงว่าเราไปเห็นความว่างที่แท้จริงไม่ใช่เห็นความว่างอย่างที่ไม่ชี้เขยเห็นค่ะดวงตาถึงบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกค่ะคุณหมอคิดว่านะคะได้จริงอัดไว้เรคคอร์ดเอาไว้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปเปิดแล้วก็ค่อยๆคิดตามค่ะค่อยๆคิดตามแล้วมันสติมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดขึ้นมาคือจะรู้เนี่ยไอ้ตอนที่เรารู้เนี่ยมันคือสติค่ะมันคือสติค่ะพอสติมาตามรู้ปั๊บไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เมื่อกี้เนี่ยมันดับเลยพอมันดับมันก็ไม่มีอะไรเหลือพอมันไม่มีอะไรเหลือเมื่อมันไม่มีอะไรเหลือมันก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นความว่างอ่ะจีนี่แหละถึงจะเป็นว่างพระนิพพานแต่ว่างพระนิพพานส่วนนี้นี่ยังไม่ใช่พระนิพพานที่แท้จริงนะคะค่ะค่ะคือมันเป็นความว่างที่เรียกว่าจะนำเราไปสู่พระนิพพานความว่างของพระนิพพานที่แท้จริงค่ะค่ะค่ะได้ค่ะต้องรับให้หลวงตาฟังนะคะแล้วหลวงตาจะหาบอกว่าว่าถูกหรือผิดวะต้องเล่าให้หลวงตาฟังนะคะว่าได้ค่ะว่าหมออธิบายการปล่อยวางความว่างของคุณแม่ชีค่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะนะคะ